ประมาณ1เดือนเต็มแล้วนะคะที่นี่ไทย PBS พยายามตรวจสอบกรณีพบว่านมกล่องโรงเรียนที่รัฐบาลไทยจะต้องแจกให้กับเด็กไทยกลับถูกนำไปวางจำหน่ายตามร้านค้าที่ประเทศกัมพูชาทั้งมีข้อความเขียนว่าห้ามจำหน่ายเรื่องนี้ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็พยายามที่จะตรวจสอบในเบื้องต้นและถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ในประเทศไทยนะคะที่ได้เห็นสินค้าที่มีตราของรัฐบาลไปวางจำหน่ายแบบนั้นและจะต้องพยายามเร่งตรวจสอบค่ะนมกล่อง UHT มีตรายี่ห้อว่านมโรงเรียนมีแจกไว้ให้กับเด็กนักเรียนไทยแต่ว่าทีมข่าวไทย PBS พบว่าถูกวางขายทั้งในแบบกล่องและแบบแพ็คตามร้านค้าขายปลีกและขายส่งหลายแห่งในจังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระบุข้างกล่องเป็นของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นโดยผู้ค้าชาวกัมพูชาหลายคนระบุว่าวางขายนมโรงเรียนมาเกือบ2ปีแล้วผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่าจะตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่การทำสัญญากระบวนการควบคุมการผลิตขั้นตอนการตรวจรับและจำนวนการผลิตเนื่องจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นอ้างว่านำไปวางขายเพราะโดนรัฐบาลลดโควต้าจริงๆแล้วในระบบควบคุมแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่างบประมาณแผ่นดินที่เราไปให้ดำเนินการจัดทำในเรื่องนมโรงเรียนเนี่ยจะต้องไปถึงไปทางอย่างครบถ้วนแล้วก็มีคุณภาพนะครับไอการที่กล่าวอ้างว่ามีปริมาณผลิตเกินความจำเป็นของจำนวนเด็กเนี่ยหรืออาจจะไม่รู้ว่าจำนวนเด็กที่แท้จริงเท่าไหร่ข้อกล่าวอ้างนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีนัยยะในทางตรวจสอบว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่ากรณีการวางขายนมโรงเรียนในกัมพูชาโดยที่มีข้อความห้ามจำหน่ายถูกผู้ตรวจการตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ระบบตรวจสอบของหน่วยงานราชการไทยสิ่งที่เราจ้างนั้นทางหน่วยงานภาครัฐกับทางผู้ผลิตเนี่ยจะต้องผูกพันด้วยไม่ใช่ผลิตเยอะแล้วไปขายได้นะครับทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ส่วนราชการของประเทศไทยเราด้วยอย่างนี้ประเทศอื่นเขาจะมองเราว่ายังไงว่าระบบควบคุมตรวจสอบเนี่ยเละเทะแล้วก็ปล่อยให้มีการลักลอบเอานมที่ถูกแล้วเนี่ยจะต้องเป็นนมที่ไปแจกกับเด็กนักเรียนนะกลับเอามาจำหน่ายได้นะแล้วเราก็ไม่รู้อันไหนจำหน่ายในส่วนของเอกชนในโควต้าของใครนะหรือเป็นการเอาของหลวงไปหาผลประโยชน์ครับสำหรับการใช้สัญลักษณ์ชื่อนมโรงเรียนไปวางขายกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ชี้แจงไม่พบว่ามีการใช้ชื่อนมโรงเรียนจดลิขสิทธิ์จึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบทลงโทษขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลดโควต้ากำลังผลิตจากวันละ92ตันเหลือวันละ88ตันแต่ไม่มีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองเรื่องการตรวจสอบสัญญาการแจกนมไปโรงเรียนต่างๆกระทรวงเกษตรระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารว่าพบความผิดปกติหรือไม่